รบันเทิงมาแล้วค่ะในละครท่องประกายแสดเราได้เห็นหนุ่มก้าวจิรายุถ่ายทอดบทพิสุทธิ์ที่โชว์ฝีมือการแสดงที่หลากหลายอารมณ์แต่กับฉากเลิฟซีนเนี่ยก็ทำเอาหนุ่มก้าวเขินเป็นเหมือนกันละค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าเบื้องหลังฉากเลิฟซีนนี้เนี่ยหนุ่มก้าวเขาเอ่ยกันเขินตั้งแต่ผู้กำกับบรีฟเลยนะคะไม่รู้เป็นเพราะตื่นเต้นที่ได้เข้าฉากกับรุ่นพี่อย่างสาวแพทณปภาหรือเปล่าอะนะวันนี้ได้เข้าฉากด้วยกันครั้งแรกครับก็เขินนิดนึงเขินนิดนึงใช่เขินด้วยความแบบเหมือนเราก็ไม่เคยเล่นด้วยกันแล้วก็เพราะว่าตอนเล่นด้วยกันก็เล่นเป็นฉากแบบเลิฟซีนหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเขินๆนิดนึงฉากนี้มันก็ไม่ง่ายสำหรับสาวแพทเพราะว่าอินเนอร์การแสดงมันยังไม่ได้ตามที่ผู้กำกับต้องการก็เป็นเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้แหละค่ะพี่ครูบอกว่าแพทกำลังเล่นแบบแม่หอมลูกอ่ะมันไม่ใช่ซึ่งเราอ่ะก็แบบไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วก็ไม่ใช่บทที่เราแบบชำนาญจนแบบพี่ครูบอกว่าไม่ได้โอเคเอาใหม่ต้องไปรอชมกันในท้องประกายแสดคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31GMM Grammy จัดกิจกรรมสานฝันผ่านเสียงเพลงยกทัพบุคลากรมืออาชีพไปสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีให้กับน้องๆเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตาต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปิน GMM Music แสนนาการและช่ำรำที่มาร่วมมอบความสนุกพร้อมสร้างกำลังใจและพลังบวกให้กับน้องๆที่รักในเสียงดนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการเดินรอยตามเส้นทางศิลปินรุ่นพี่อีกด้วยค่ะทาง GMM Grammy ได้เป็นตัวแทนดูน้องๆที่ไม่ว่าจะฝึกเขียนเพลงฝึกร้องเพลงการเล่นดนตรีนะครับอันนี้มันเป็นกัดเกลาให้น้องๆที่เคยทำพลาดไปให้มีกำลังใจต่อสู้อยากจะเอาดนตรีอยากจะเอาเพลงดังของตัวเองเนี่ยมาร้องให้กับน้องๆมีความสุขกันนะครับใน1ปีอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กๆได้มีการผ่อนคลายต้องขอขอบคุณทางบริษัท GMM แล้วก็ทางกรมพินิจนะคะที่ได้ร่วมมือกันเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้กับเด็กและเยาวชนของเราวันนี้คงจะเป็นมิติใหม่ที่ทางศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับได้มาให้แรงบันดาลใจกับน้องๆด้วยก็ต้องฝากทาง GMM Grammy นะครับในการให้การสนับสนุนในโครงการนี้ต่อไปครับใกล้จะถึงวันฉายแล้วนะคะสำหรับวิมานหนามภาพยนตร์รสชาติใหม่จาก GDH ผลงานการแสดงครั้งแรกจากเจฟซัตเตอร์และอิงฟ้าวราหะบอกเลยว่าต้องรีบไปดูก่อนโดนสปอยบอสกูโนผู้กำกับภาพยนตร์วิมานหนามที่เคยสร้างผลงานสุดเปรี้ยงอย่างแปลรักฉันด้วยใจเธอมาแล้วบอกว่าสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีรสชาติพิเศษแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นคือเคมีของนักแสดงทั้งสองคนเจฟและอิงฟ้ารู้สึกว่าพอทั้งคู่เจอกันเหมือนทุเรียนคือเป็นรสชาติที่แปลกมากมันเหมือนเป็นก้อนหิมะที่เหมือนมาเจอกันแล้วก็ค่อยๆกิ้งตกเขาแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ตุ้มแตกโดยเฉพาะอิงฟ้าที่ทำให้บอสเซอร์ไพรส์ที่เธอนั้นกล้าสลัดคราบนางงามมารับบทสาวชายขอบสู้ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งชนิดทำถึงทำดีทำถูกต้องมากๆและยังยกให้อิงฟ้าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เล่นได้ดีมากๆในชีวิตการกำกับของเขาเลยอิงฟ้าเป็นนักแสดงแบบคนหนึ่งที่แบบเล่นดีมากๆในชีวิตพี่เลยไปพิสูจน์ความเป็นสุดยอดของ2นักแสดงในวิมานหนามนำแสดงโดยเจฟซัตเตอร์อิงฟ้าวราหะร่วมด้วยนักแสดงยอดฝีมืออย่างสีดาพัวพิมลเต้ยพงศกรและเก่งหฤทธิ์บัวย้อย22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจะลากันไปคืนนี้เวลา1ทุ่มตรงมาลุ้นกันว่าเหล่าคุณครูโรงเรียนบ้านโคกปังจะหาหลักฐานมาช่วยให้โรงเรียนไม่ถูกยุบได้หรือไม่ในละครนักตบบ้านโคกปังวันบันเทิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ